จิตหนูมานาข้าเขียนไว้หวังนางเทพอักษรอรไทยเร่งเพียรในภาวนาหมู่ภิกษุสงฆ์บางองค์ยาววันนั้นท่านั้นเล่าหลงนางฟ้าจึงเร่งกรรมฐานภาวนาเพื่อหวังได้นางเทพธิดามิได้ศรัทธาแต่อย่างใดพระนันทาเห็นเช่นนั้นก็พลันคิดภายในจิตตรองตรึกนึกได้ถูกคนว่าไม่หายละอายใจหนีเข้าในพงพีเดียวอย่างเหนียวแน่นไม่แคลนคลอนย่อนยานมันเต็มที่ดับกิเลสตัณหาบรรดามีประหารฐานอวิชชาราคีพบผ่านทันทีวิสุทธิธรรมเมื่อรู้ว่าจิตพ้นมนัสวะบรรลุพระอรหันต์อันเลิศล้ำจึงมากราบทูลองค์พระทรงธรรมองค์พระผู้ล้ำประการุณาที่พระองค์ตรัสธรรมไว้จำพอจะทรงเคราะห์ช่วยให้ได้นางฟ้าข้าพระองค์หลงไหลนานมาบัดนี้ข้าพระองค์มีปรารถนาเทพธิดานางฟ้าและสิ่งใดพระธรรมกถาเสริมต่อไว้จบธรรมกถาทันใดหมู่ภิกษุสงฆ์อีกมากมายต่างได้บรรลุพระโสดาก่อนหน้าที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสเทศนาเกี่ยวกับพระนันทะได้บรรลุพระอรหันต์นั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ถามพระนันทะว่านับแต่ท่านบรรพชามานี้ท่านไม่ยินดีในเพศบรรพชิตเลยจิตใจใฝ่หาแต่จะสึกออกจากเพศบรรพชิตจนมาถึงวันนี้ท่านยังปรารถนาจะสึกอีกหรือไม่พระนันทะตอบภิกษุทั้งหลายว่าความปรารถนาที่จะสึกนั้นไม่มีเลยพระภิกษุทั้งหลายก็พากันติเตียนพระนันทะว่าพูดไม่จริงวันก่อนกล่าวอย่างหนึ่งบัดนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระนันทะพูดกลับไปกลับมาไม่มีความจริงเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อก่อนนั้นอัตภาพของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฝนตกทุกทีย่อมรั่วเสมอแต่บัดนี้พระนันทะได้สำเร็จกิจแห่งเพศบรรพชิตแล้วจึงเหมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนจะตกมาหลังคาย่อมไม่มีการรั่วซึมเปรียบเสมือนหนึ่งจิตที่บุคคลทั้งหลายได้เจริญสติสมาธิภาวนาดีแล้วฉันใดกิเลสราคะทั้งหลายย่อมเข้ามาย่ำยีไม่ได้ฉันนั้น